ากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอากาศดีมากๆเลยวันนี้นะคะเราจะพาไปเก็บผักป่าตามรอยรุ่นพี่ทางยุโรปนะคะช่วงนี้เห็นพี่ๆทางยุโรปเขาลง YouTube กันบ่อยมากเลยไปพากันไปเก็บผักป่าน่าสนุกมากเลยก็เลยอยากจะลอยอะไรนะเดินตามรอยรุ่นพี่ลองไปหาเก็บผักป่ากันดูนะคะไอ้ที่น่าสนใจที่สุดคือสะดาวฝรั่งหรือ Arch Tree ก็คือเป็นของโปรดเลยจริงๆพี่ๆเขาลงไว้ใน YouTube นี่มีประมาณ18อย่าง18 19อย่างเลยนะมีที่จำได้นะคะก็มีสะดาวฝรั่งผักติ้วอะไรนะไอ้ที่เขาเอามาดองอ่ะมีผักเสี้ยนนะกระเทียมป่าผักปุ้งฝรั่งแล้วก็มีเห็ดแต่เห็ดเนี่ยเราตั้งแต่อยู่มาเนี่ย20ปีแล้ว20ปีพอดีเป๊ะเคยเก็บแค่เห็ดแล้วก็เก็บเห็ดอยู่แค่2อย่างก็คือเห็ดสีน้ำตาลกับเห็ดชานเตเรลแค่นั้นอย่างอื่นก็ไม่รู้จักแล้วก็ส่วนผักเนี่ยดูแล้วที่นี่ก็น่าจะมีเหมือนกันที่สกอตแลนด์ก็น่าจะมีเหมือนกันอย่างสะเดาฝรั่งเนี่ยจริงๆไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าสะเดาฝรั่งแล้วมันกินได้มันมีเยอะมากข้างบ้านเขาปลูกกันสวนสาธารณะนี่เยอะมากจริงๆแต่วันนี้เราจะอยากจะไปเก็บคือสะเดาฝรั่งไอ้ผักอย่างอื่นนี่เราไม่รู้จักกระเทียมป่านี่อาจจะรู้จักบ้างแต่ที่ดู YouTube บางช่องเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีพิษเพราะนั้นอันตรายเราก็จะไม่เก็บเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งใกล้มันอันตรายนะคะแล้วก็ผักชนิดอย่างอื่นเราก็กินไม่เป็นไม่ค่อยรู้จักเราก็แต่สะเดานี่คือของโปรดแล้วเดี๋ยวเราถ้าเราเก็บได้เยอะพอสมควรเราจะมาทำเมนูสะเดาน้ำปลาหวานสะเดาฝรั่งน้ำปลาหวานไทยขึ้นที่ช่อง Thai Cooking with Jiras นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวไปถึงป่าแล้วจะโชว์ให้ดูว่ารูปบรรยากาศของป่าเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะทางเข้าป่าไปก่อนที่นี่จริงๆแล้วไปทางไหนมันก็จะเหมือนป่าไปหมดนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีใครเก็บใครทำอะไรแล้วอากาศมันก็ดีอากาศบริสุทธิ์ต้นไม้เยอะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสปริงต้นไม้ก็จะเขียวสดใสมีความสุขโตงอกงามนะคะอากาศนี้อบอุ่นวันนี้ประมาณ18องศานะคะประมาณ18องศาขนาดหญ้าเขายังสวยเลยโอเคเดี๋ยวไปถึงป่าแล้วเดี๋ยวจะวิดีโอให้ดูอีกทีนะคะพิษเลยเขาเก็บผักป่ากันใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูลงไปดูนะคะว่ามันมีอะไรให้เราน่าค้นหาเอาเก็บไปทำอาหารได้บ้างดูแล้วมันคงต้องเดินนะถึงจะมองเห็นว่ามันมีอะไรให้เราบ้างอันเนี้ยมันน่าจะเป็นผักเสี้ยนนะตามที่พี่ๆเขาบอกที่เขาเอาไปดองกันนะอันเนี้ยมันคล้ายๆผักกูดแต่เราก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราก็จะไม่เก็บอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะแปลกมากเลยอ่ะแต่มันสวยจังเลยเดี๋ยวต้องกลับไปดู YouTube ใหม่ว่ามันคือมันคล้ายๆลักษณะของใบบัวบกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้มันใช่ผักบุ้งหรือเปล่าใช่ผักบุ้งหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่าสวยดอกสวยด้วยนะนี่อะไรมีหลายอย่างจำไม่ได้จริงๆตั้งใจจะมาเก็บแต่แค่อันนี้น่าจะอยู่ใน YouTube เหมือนกันจริงๆมีหลายอย่างมากเลยแต่เราจะไม่เก็บไป
ันนี้เราจะมาเก็บแต่สะเดาฝรั่งค่ะไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนป้องมันเหมือนนี่เลยมันสวยมากเลยป้องมันเหมือนผักบุ้งสวยมากเลยน่าเอาไปปล่อยน่าเอาไปปลูกที่บ้านนะไปปลูกในบ่อปลานะมันสวยอ่ะมันดีดอกมันสวยมากเลยถ้าพี่ๆคนไหนรู้จักคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยนะคะอันนี้มันคือผักอะไรมันคล้ายๆใบบัวบกโอ้แต่ดอกมันสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยมันอยู่แบบว่าปิ่มๆน้ำอ่ะแล้วป้องมันเนี่ยดูป้องมันเหมือนป้องเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะผักบุ้งแบบเขาเรียกอะไรแหน่ไหมมันเหมือนกับผักน้ำอ่ะมันเหมือนผักน้ำอ่ะมันคือผักอะไรมันกินได้ไหมเอาไปกินกับส้มตำได้ไหมแต่แหน่นี่มันก็มีช่วงนี้แหละนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวมันจะออกแต่ตรงช่วงสปริงแล้วก็ซัมเมอร์อย่าเผื่อมีพี่ๆคนไหนเขารู้จักนะคะแนะนำด้วยนะคะอืมได้ผักหวานไหมอ่ะเหมือนผักหวานเลยอืมใช่ไหมคะพี่ๆแนะนำกันมาหน่อยนะคะไม่ใช่มั้ยคล้ายๆผักหวานป่าเลยอ่ะอืมเยอะมากเลยใช่ไหมคะถ้าใช่พี่ๆแนะนำมานะคะอันนี้จะได้อีกหนึ่งเมนูต้มจืดผักหวานผัดผักหวานกระเทียมน้ำมันหอยอืมดูเลยมันคล้ายๆนะดูเลยต้นมันก็คล้ายๆอ่ะผักหวานป่าหรือเปล่าอ่ะพี่ๆแนะนำมาหน่อยนะคะไม่มีความรู้อะไรที่เราไม่มีความรู้เราจะไม่เก็บอะไรที่เราไม่รู้จักเราไม่เก็บนะคะมันมีดอกด้วยนะคะมันเป็นลูกอย่างเงี้ยเป็นดอกสีชมพูมันใช่ผักหวานหรือเปล่ามันเหมือนผักหวานถ้ามันใช่นะก็จะมาตอนเอาไปปลูกที่บ้านเนาะสวยไหมคะสวยไหมคะดูสิมันล่มลื่นสีใบไม้สวยสดใสอากาศบริสุทธิ์มากมากเลยก็เย็นเย็นนิดนิดนะคะมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแต่ก็ต้องใส่ยังต้องใส่แจ็คเก็ตอยู่แจ็คเก็ตบางๆมันก็ยังเย็นเย็นอยู่สวยไหมคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่ากินได้ด้วยยอดมันมันจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวจริงด้วยมันเหมือนใบมะขามอ่ะเปรี้ยวจริงด้วยเนี่ยที่เราใช้ทำต้นคริสต์มาสกันน่ะต้นสนนะคะใบอ่อนเนี่ยมันก็เปรี้ยวแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบปี๊ดๆแต่ก็เปรี้ยวแล้วก็มีตุ่มๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยกินได้ลองกินดูมันก็คล้ายๆนะคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนอันนี้มันใช่ถึงแล้วค่ะบรรยากาศถึงแล้วค่ะมาดูบรรยากาศรอบๆ บริเวณรอบๆนะนี่ซูม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 ถึงต้นสะเดาแล้วค่ะต้นสะเดาฝรั่งจะให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้ยอดมันนะคะนี่ยอดมันพี่ๆเขาเห็นเขาเก็บยอดกินกันนะคะเนี่ยยอดมันเป็นแบบนี้น่าจะใช่น่าจะใช่
คิดว่าใช่เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะอันนี้อยู่ข้างทางเองดู passing place อยู่ข้างทางต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะเงียบสงบไม่มีใครเห็นเราบรรยากาศเป็นไงคะเงียบอันนี้คือต้นสะเดาฝรั่งเหมือนกันนะคะสองต้นนี้เป็นต้นสะเดาฝรั่งต้นนี้ใบมันเริ่มจะแก่แล้วยอดมันแต่มันก็ยังมียอดอยู่นะนี่ค่ะจะเก็บแต่ยอดมันถ้ามันอร่อยแล้วถ้ามันใช่นี่ค่ะยอดมันถ้ามันอร่อยแล้วถ้ามันใช่เดี๋ยวเรามาตอนแล้วเราไปปลูกที่บ้านเราเลยข้างบ้านก็มีนะคะข้างบ้านก็มีนี่ค่ะเห็นพี่ๆเขาเก็บยอดกันยอดมันเดี๋ยวเราดูทางต้นนี้มันเริ่มบานเยอะแล้วมันเริ่มเป็นใบแล้วมันเขาที่เขาเก็บกันเขาก็จะเก็บตุ่มๆแบบนี้ต้นนี้น่าจะได้แบบนี้นะคะเนี่ยสะเดาฝรั่งนี่นะต้นนี้เยอะเลยเก็บยอดมันไม่กล้าถ่ายวิดีโอเลยกลัวตำรวจจับเดี๋ยวมันก็จะเป็นต่างๆต่างกันต่างกันเยอะเลยต้นนี้เยอะเลยนะคะเพิ่งแตกเราเก็บแค่กำมือเดียวเพราะเรายังไม่ได้รู้จักมันดีนะคะไม่รู้มันคุณสมบัติมันจะทำให้เราถ่ายท้องเหมือนสะเดาเมืองไทยหรือเปล่าไม่ค่อยรู้จักเราก็พอสมควรนี่คือสะเดาฝรั่งต่อไปไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินกลับช่วงวินเทอร์ละไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินกลับไปกินสะเดาน้ำปลาหวานละอยู่ที่สกอตแลนด์อยู่ทางยุโรปก็มีกินทางญี่ปุ่นก็มีนะเห็นทางญี่ปุ่นเขาก็เก็บกันมีเยอะมากเลยอเมริกาญี่ปุ่นทางยุโรปนี่หลายประเทศเลยเราอยู่มาตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยว่ามีของโปรดของตัวเองชอบมากเลยอ่ะสะเดาน้ำปลาหวานโอเคนี่คือนี่นะคะต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้สูงใหญ่สูงใหญ่สวยมากเลยเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันออกใบเต็มต้นแล้วมันก็จะสวยมากโอเคยังพอก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วนี่คือต้นสะเดาที่ต้นสะเดาฝรั่งข้างบ้านนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีอยู่ข้างบ้านเรานี่เองนี่แหละที่เขากินยอดอ่อนกันลงรั้วข้างบ้านนี่เองนะนี่ที่เขากินยอดอ่อนกันก็คือเมื่อวานก็ทำการตอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกในบ้านเราในรั้วบ้านเรานะนี่นะเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านเรานี่เองแล้วนั่นก็คือต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งต้นนี้เราไม่รู้เราไปตัดมันนะคะเราไปตัดมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยเสียดายก็เราไม่รู้นี่นะไม่งั้นเราก็คงเก็บกินไปนานแล้วเราไปตัดมันเองตอนนี้เลยต้องตอน
ตอนไว้2กิ่งตอนไว้2กิ่งนะคะมาเดี๋ยวตอนกิ่งใหญ่ไว้แล้วก็เอาไว้เดี๋ยวพอมันแตกยอดแล้วรากงอกแล้วเราก็จะเอาลงไปปลูกและนี่คือ arch tree หรือสะเดาฝรั่งที่เราเก็บมาเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อกี้เข้าไปอ่านอยู่แล้วเนี่ย arch tree หรือสะเดาฝรั่งเนี่ยมันมีหลายพันมีพันแบบหวานก็มีนะคะแล้วก็มีแบบขมอ่อนๆเงี้ยมันก็เขาก็ใช้มาทำเป็นผักสลัดด้วยเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ทำเป็นยาคล้ายๆคุณสรรพคุณคล้ายๆสะเดาบ้านเราแล้วสะเดาฝรั่งหรือ arch tree เนี่ยคะที่อังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์เนี่ยเป็นพันไม้ที่เขานิยมด้วยเหมือนกันก็จะมีปลูกเยอะมากเลยแต่จะมีหลายพันอย่างที่บอกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำเมนูสะเดาน้ำปลาหวานขึ้น Thai Cooking with Jiras นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ